และรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับที่14ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2534ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถูกประกาศใช้จากการรัฐประหารของคณะรสช.หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งมีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เป็นประธานถือเป็นการรัฐประหารครั้งที่11สาเหตุของการก่อรัฐประหารครั้งนี้นะคะคณะรัฐประหารก็อ้างเหตุผลเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการใช้อำนาจมิชอบของข้าราชการการเมืองเรื่องเผด็จการรัฐสภาการทำลายสถาบันทหารและการบิดเบือนคดีลอบสังหารบุคคลสำคัญค่ะจากนั้นนะคะก็มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองขึ้นมาบังคับใช้เนื้อหามีบทบัญญัติเพียง33มาตราค่ะมีลักษณะคล้ายธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่12ที่ประกาศใช้โดยคณะปฏิบัติหลังจากเหตุการณ์6ตุลา2519แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่3เรื่องค่ะก็คือ1ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงสภาเดียวจำนวนไม่เกิน300คนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อนุมัติกฎหมายที่ครม.เสนอและไม่มีสิทธิ์เสนอกฎหมายเอง2ค่ะรสช.ทำหน้าที่บริหารร่วมกับครม.ในชื่อสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ3หัวหน้ารสช.และนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจัดการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายความสงบเรียบร้อยราชบัลลังก์เศรษฐกิจก่อกวนคุกคามศีลธรรมอันดีทำลายทรัพยากรและบั่นทอนสุขภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับที่14ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2534จึงสิ้นสุดลงเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534รวมระยะเวลาประกาศใช้9เดือนกับอีก8วันค่ะคุณกำลังชมรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะคุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook Twitter แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามได้ทาง YouTube ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้หญิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ